ก็เป็นกิจกรรมเป็นแคมเปญเปิดตัวกิจกรรมเป็นไมโลฟุตซอลแชมเปี้ยน2015ก็เป็นการให้เด็กๆเนี่ยตั้งแต่7ขวบถึง15ขวบเข้ามาสมัครเพื่อแข่งขันฟุตซอลกันก็เป็นการออกกำลังกายครับก็ดีครับดีก็ถือว่าเราวันนี้ก็ได้แบบมาขยับร่างกายบ้างนานๆทีครับนานๆทีเตะฟุตบอลก็สนุกดีครับสนุกดีสนุกดีวันนี้ก็เชียร์มาเยอะเลยนะครับวันนี้ก็เราก็เป็นการแบบเป็นการแข่งขันเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะมีกองเชียร์สำหรับแฟนคลับน้องห้านแล้วก็แฟนคลับของผมแล้วก็แบบเหมือนมาเชียร์กันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเสมอครับดีครับดีก็จริงๆเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็พอมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มันก็เหมือนส่งเสริมให้เด็กแบบห่างไกลยาเสพติดเอาเวลาว่างมาแบบออกกำลังกายมาเตะฟุตบอลดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ทานเครื่องดื่มที่มีนมผสมอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นการที่นะดูแลสุขภาพไปครับครับก็จริงสำคัญนะครับอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดก็อยากแนะนำให้เด็กๆทุกคนนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเครื่องดื่มที่มีนมผสมเพื่อจะดื่มให้แบบเรามีแรงในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ทานข้าวไว้เยอะไม่อ้วนครับไม่ต้องกลัวครับอาหารเช้าที่ไม่ทานครับเป็นตั้งแต่ตอนที่เกิดมาแรกเลยไม่ได้ดูครับก็นี่เป็นวันแรกหลังจากที่ละครนอนแดก็ยังไม่ได้มีฟีดแบ็กครับจริงๆแล้วต้องขอชื่นชมนักแสดงช่อง7ทุกๆคนเวลามีละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบช่วยกันโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีนะครับเป็นการส่งเสริมพวกเรากันเองอย่าดูแต่นมครับดู acting ด้วยเป็นแฟนตัดลองเรื่องสิงแขครับก็มันก็มีบ้างครับมันก็เป็นละครแนวแบบบ้านๆเนาะเราแบบเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยทำนาหาปลามันก็ต้องแบบมีถอดเสื้อเป็นแบบปกติแบบเป็นชายไทยสมัยนู้นอะไรเงี้ยไอ้นะครับจริงๆก็ทำเต็มที่นะครับในทุกๆเรื่องที่ผมมีโอกาสได้เล่นแล้วก็ถือว่าเป็นละครน้ำดีอีกเรื่องนึงก็เราก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจคนดูหรือเปล่าแต่ว่าพวกเราก็ทำกันเต็มที่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองดูน่าจะชอบดูแล้วก็อมยิ้มมีเศร้าบ้างมียิ้มบ้างอะไรเงี้ยเห็นแฟนๆก็ชมว่าเคมีเข้ากันดีครับก็ดีครับมันเพิ่งเป็นตอนแรกนะครับยังมีเรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้นในละครเรื่องเพื่อนแพงอีกเยอะก็ยังไงถ้าคนได้ดูตอนแรกก็ดูจนจบนะครับได้เช็คเรตติ้งไหมยังเลยครับจริงช่วงนี้เรตติ้งมันดูไม่ค่อยได้ครับเราจะดูกระแสมากกว่าว่าคนพูดถึงไหมอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะมีใส่เสื้อเวลาเข้าพระนครแล้วก็เวลาที่ไม่ได้แบบต้องออกไปทำไร่ทำนาควรจะดูทุกตอนนะครับทุกคนยังครับยังแบบอะไรนะครับไม่ทวงไม่ทวงไม่ทวงไม่ครับไม่อยากได้อะไรมีทุกอย่างแล้วยังไม่ได้อ้อนขอเลยครับครับไม่รู้จะเอาอะไรดีฮ ยังไม่มีครับยังไม่มีฉลองไม่มีอะไรก็จริงๆมีการจัดเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้กับแฟนคลับไปแล้วนะครับแจกหวยไปแล้ว 3-0 นะครับ ก็เนี่ยฮะก็ยังไม่ได้มีอะไรก็คือ30แล้วอ่ะโหเร็วจังอะไรเงี้ยครับไม่ได้ชวนก็คือมันเป็นงานปิดเล็กๆครับที่แบบเราก็จะมีแค่เราแล้วก็แฟนคลับก็จะเป็นงานที่เราแบบเหมือนเต็มที่ได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับแบบจริงๆอะไรเงี้ยครับมีคำอวยพรอะไรไหมครับก็มีปกติครับแก่ขึ้นแต่ว่าเด็กลงนะอะไรเงี้ยเข้าใจพูดนะครับไอ้นะครับบอกครับช่วงนี้เห็นน้องบอกว่าห่างกับพี่เวียไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้ก็แบบลุยครับลุยละครอะไรเงี้ยอย่างผมเองก็เดี๋ยวพอเพื่อนแพงก็จะมีมรสุมสวาสดแล้วก็เรื่องต่อไปก็เดี๋ยวฟิตติ้งเร็วๆนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่างๆค่อยเจอก็ได้ครับไม่ซีเรียสงานเยอะตรงนี้ไม่มีปัญหาครับคุยกันลงตัวปกติครับคุยกันปกติมีเวลาว่างก็คุยชิลๆพี่เวียเคยเจอแบบ
ยังครับสำหรับงานที่เมืองจีนก็จริงเคยคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าถ้าผมยังพูดภาษาจีนไม่ได้ก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่าขี้เกียจแบบมานั่งแบบภาคเสียงอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไม่ได้รับอะไรเงี้ยมีติดต่อเข้ามาก็มีนะครับมีเรื่อยๆก็จะเป็นผ่านช่องมากกว่าแต่ถ้าเป็นงานอีเวนต์ก็ไปเองได้อะไรเงี้ยครับที่ติดต่อมาคือเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็มีทั้ง2อย่างครับมีทั้งงานละครมีทั้งงานอีเวนต์อะไรเงี้ยไปโชว์ตัวอะไรเงี้ยครับเรื่องภาษาเรายังไงบ้างยังไม่ค่อยได้ฝึกเลยครับเพราะว่าเราก็แบบเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะแบบจะได้ไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบเอาในประเทศไทยแบบก่อนอะไรเงี้ยอยากเรียนบ้างไหมอยากนะเพราะว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มากอ่ะใครที่ไปจีนแล้วแบบถ้าติดตลาดที่นู่นนะโอ้โหสบายเลยอ่ะจะหาเวลาไปเรียนบ้างไหมคะพี่ต้องนะน่าสนใจน่าจะต้องไปลองดูเนาะค่ะขออนุญาตถามเรื่องเมื่อวานนิดนึงได้ครับเวลาโดนกระแสแบบแบบคนข่าวแบบปาร์ตี้อะไรนี้โอ้เฉยๆครับคนดังก็เงี้ยฮะช่วงนี้น้องโดนกระแสแบบค่อนข้างแน่นลบอะไรอย่างนี้ไม่ได้คุยกันครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับนักแสดงกับข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับก็ถือว่ามีคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยซึ่งจริงผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะอะไรจริงไม่จริงก็รู้ๆกันอยู่อะไรนี้ทั้งหมดเนาะยังสามารถยืนยันแทนคนได้ไหมคะว่าเราแบบว่าโอเคเราไม่ได้ไม่ครับจะไปปาร์ตี้เอาเวลาไหนไปปาร์ตี้ครับผมทำงานหนักสักขนาดนั้นครับไม่เกี่ยวเลยว่าเป็นคนแบบจับตัวน้องไปปาร์ตี้อ๋อไม่ครับผมก็แค่ทำงานก็ไม่มีเวลานอนแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เราถ้าจะปาร์ตี้จริงๆก็ต้องเป็นช่วงที่เราแบบว่างจริงๆหรือไปพักผ่อนหรือไปแบบเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเวลาทำงานปกติเราก็จะไม่ครับเราก็ต้องรับผิดชอบในงานเราก่อนแล้วช่วงนี้ที่เที่ยวแบบมีสังคมต่างๆกับเพื่อนบ้างไหมมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยเป็นช่วงเวลาของเพื่อนเริ่มแต่งงานทุกคนเริ่มอายุแบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเวลาไปงานแต่งก็ไม่เหลือครับสนุกสนานกันเต็มที่แต่ก็นานๆทีไม่เลยครับชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆเก่ามากกว่าไม่ยืนยันได้ว่าน้องไม่ได้เป็นคนอ๋อไม่ฮะน้องไม่ใช่สาวปาร์ตี้แน่นอน